วัสดีครับระยองกล้วยฟิตฟาร์มครับทําคลิปการเติมสต๊อกนะครับเปลือกหอยนางรมวัสดุกรองบ่อปลาครับซึ่งบอกว่าเป็นวัสดุกรองที่ราคาเบามากครับตัวเลขเบามากแต่ว่าใช้งานได้คุ้มเกินประสิทธิภาพนะครับนอกจากใช้ทําวัสดุกรองของเราแล้วด้วยเนี่ยต้องบอกว่าธุรกิจเล็กๆอันนี้นะครับมันสามารถที่จะดูแลเพื่อนๆดูแลผมเองด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนๆได้มีโอกาสดูแลเพื่อนๆต่อนะครับมันเป็นวัตจักรจริงๆนะครับดีกว่าซึ่งเราเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อแกะเฉพาะเนื้อมันนะครับเอาไปรับประทานกันเนี่ยเปลือกก็ไร้ค่านะครับก็จะมีบางโรงงานบ้างที่เอาไปบดทํานู่นนี่นั่นแต่ส่วนหนึ่งในวงการปลาครับก็มีส่วนช่วยกันนะครับเหมือนกับของที่ยังมีประโยชน์อยู่ใช้ให้ถึงที่สุดนะครับตัวเลขเบาๆนะครับกับวัสดุกรองบ่อปลาครับนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์นะครับหรือว่าโทรหาผมได้โดยตรงนะครับหรือจะติดต่อกับดีลเลอร์ของเราทั่วไทยได้หมดนะครับเพื่อนๆหลายๆท่านที่ไม่ว่าจะเปิดร้านขายอุปกรณ์เกี่ยวกับบ่อปลาคาร์ฟนะครับหรือทําฟาร์มปลาคาร์ฟหรือรับสร้างบ่อปลาหลายๆท่านก็รับจากระยองโค้ยไปนะครับแบ่งๆกันไปครับกําไรหลัก10นะครับไม่ได้เยอะมากมายนะครับแต่เป็นสิ่งของที่จําเป็นต้องมีนะครับเปลือกหอยนางรมครับวัสดุกรองอีกทางเลือกหนึ่งนะครับเป็นวัสดุกรองอีกทางเลือกหนึ่งที่ให้เพื่อนๆที่ไม่อยากจะจ่ายเยอะครับจ่ายในส่วนของตัวเลขที่เบาๆแต่ใช้งานได้ประสิทธิผลดีนะครับคลิปดีๆครับที่ฟาร์มปลาคาร์ฟเล็กๆที่ระยองนะครับระยองโค้ยฟิตฟาร์มครับขอบพระคุณเพื่อนๆคนรับปลาคาร์ฟทุกท่านครับขอบพระคุณครับ